กระแสตีกลับทัวร์ลงโบเบญจวรรณหลังโพสต์คลิปชาวเน็ตโยงสาเหตุเลิกก๊อตเรียกได้ว่าคงมีกระแสตีกลับมาหาสาวโบเบญจวรรณหลังเลิกกับก๊อตจิรายุซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีคนขุดคลิปเรื่องที่ไม่กินตะเกียบอันเดียวกันทำให้มีคนเข้าไปต่อว่าสาวโบเยอะมากล่าสุดโบได้โพสต์คลิปลง TikTok ขณะไปทานข้าวแต่กลับมีคนโฟกัสอะไรบางอย่างซึ่งในคลิปสาวโบได้บอกว่าปกติไม่กินใบกะเพราแต่เนี่ยกินเพราะอร่อยและมีนาทีช่วงท้ายๆคลิปที่มีคนใช้ช้อนส่วนตัวตักน้ำซุปทั้งที่มีช้อนกลางด้วยจากคลิปนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาโต้เถียงเรื่องใบกะเพราและเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกะเพรามันมีหลายอย่างต้นแดงกลิ่นฉุนใบหยักๆมีกลิ่นเหม็นอีกแบบนึงใบใหญ่ๆหน่อยจะหอมคนเสื้อแดงเอาช้อนกินข้าวตักน้ำซุปไม่เห็นต่อว่าเลยแต่ก๊อตแค่เอาตะเกียบคีบอาหารให้กินกับว่าทุเรศจนสีหน้าเปลี่ยนเป็นต้น